ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์วิสิตศิลปินตอนที่2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรีไทยว่าดนตรีไทยดูเหมือนจะพัวพันกับชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาพอเกิดเขาก็ประโคมเวลาสมโภชระหว่างที่ยังเล็กๆอยู่พี่เลี้ยงก็ต้องร้องเพลงเห่กล่อมครั้นโตขึ้นจำได้ว่าได้ฟังดนตรีไทยเป็นครั้งคราวในเวลาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีหลวงต่างๆที่ต้องมีการบรรเลงปี่พาทย์ประกอบในตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจดนตรีไทยนักหรอกรู้สึกแต่เพียงว่าต้องมีเสียงอย่างนี้เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของงานในตอนเด็กๆเคยรู้สึกอยากเล่นดนตรีไทยนิดหน่อยคือเห็นระนาดเอกวางอยู่รางหนึ่งก็ตรงรีเข้าไปจะตีแต่มีคนห้ามอ้างว่าเครื่องดนตรีไทยเป็นของมีครูอีกอย่างที่เห็นแล้วอยากเล่นคือซอสามสายซึ่งได้เห็นที่จุฬาเลื่อมใสคนสีเป็นอันมากระยะที่เพลงประเภทลูกทุ่งกำลังเฟื่องฟูฟังแล้วรู้สึกติดอกติดใจมากสนใจติดตามฟังนับได้ว่าเป็นแนวทางในการที่จะมาเรียนและชอบดนตรีไทยในระยะต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายสาขาในด้านศิลปะดนตรีทรงบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและขับร้องได้อย่างไพเราะถูกแบบแผนในด้านวรรณศิลป์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองและบทขับร้องเพลงไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันผลงานพระราชนิพนธ์แรกได้แก่บทเพลงลูกทุ่งชื่อส้มตำซึ่งทรงขับร้องกับวงดนตรีอสในงานทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบทพระราชนิพนธ์ที่นิยมมากอีกบทหนึ่งคือบทเหกล่อมเด็กในทำนองเพลงเต่าเหและยังพระราชนิพนธ์บทร้องเพลงอำลาไว้ถึง4เพลงคือเพลงปลาทองเถาเพลงเต่ากินผักบุ้งเพลงอกทะเลและเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงกิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาก็ได้พระราชทานบทขับร้องเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีที่ทรงกล่าวถึงคุณค่าของการที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมาร่วมบรรเลงดนตรีไทยเป็นการน้อมบูชาขอพรจากครูบาอาจารย์ให้เกิดความสำเร็จ